กราบสวัสดีท่านพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกสุขสันต์สวัสดีแด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายประชาชนคนไทยลาวเทศผู้รักประชาธิปไตยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนรายการธรรมะติดปีกของสุในทีวีวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องว่าลูกหลานไทยในอเมริกาอัมพรอัมพาธรรมบัณฑิตลูกหลานไทยในอเมริกาพรอัมพาธรรมบัณฑิตเป็นรายการภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าชีวิตมันพัฒนาได้จากคนไทยที่ยากจนทั้งหลายกลายมาเป็นมหาพระครูเจ้าคุณสังฆราชหรือบ้านนอกบ้านนาได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายคนไทยโบราณได้พูดว่าช้างเผือกเกิดในป่าวันนี้ผมจะสนทนากับสาวหน้าตาสวยชื่อว่าพรอัมพาธรรมบัณฑิตเป็นลูกคนไทยพ่อของเขาเป็นคนไทยคุณแม่ของเขาเป็นคนไทยจากประเทศไทยมาต่อสู้ในอเมริกาในทํานองที่ว่าไปตายเอาดาบหน้าแต่ท่านทั้งหลายครับผมยังไม่เห็นใครที่ไปตายเอาดาบหน้าแล้วจะตายเลยมีแต่อยู่สุขสบายหนึ่งในจำนวนนั้นคือครอบครัวธรรมบัณฑิตวันนี้ผมจะสนทนากับสาวหน้าตาสวยเป็นลูกสาวคนโปรดของพ่ออำนวยธรรมบัณฑิตและคุณแม่อมรรัตน์ถัดผิดก็ขออภัยด้วยธรรมบัณฑิตได้ตั้งจิตตั้งใจมาต่อสู้ในอเมริกาจนกระทั่งครอบครัวอยู่ได้สมัยนะสบายมากต่อแต่นี้ไปผมขอกราบท่านพระเถรานุเถระหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยคนลาวได้รู้จักกับสาวหน้าตาสวยชื่อว่าพรอัมพาธรรมบัณฑิตซึ่งเป็นคู่สนทนากับผมในวันนี้ต่อไปนี้ผมขอเชิญนางสาวพรอัมพาธรรมบัณฑิตได้ทำความรู้จักกับประชาชนคนไทยหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายขอเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะฝากเนื้อฝากตัววันนี้ด้วยค่ะกับรายการนี้ค่ะขอบคุณมากครับหนูพรอัมพาธรรมบัณฑิตอยากจะทราบต้องการจะทราบว่าความเป็นมาของพรอัมพาธรรมบัณฑิตเป็นใครมาจากไหนเพื่อจะได้ให้คนไทยคนลาวหรือชาวโลกทั้งหลายได้รู้ว่าชีวิตมันพัฒนาได้ต่อไปนี้ขอเชิญความเป็นมาของคำว่าพรอัมพาธรรมบัณฑิตขอเชิญครับค่ะพรอัมพาธรรมบัณฑิตนะคะเป็นลูกสาวคนกลางค่ะของพ่ออำนวยธรรมบัณฑิตแล้วก็คุณพรรัตน์ธรรมบัณฑิตค่ะเติบโตมาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะเป็น US citizen เนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดจะพูดได้แล้วก็มีพี่สาวคนโตเป็นหมออยู่ที่ UCLA นะคะแล้วก็มีน้องสาวตอนนี้ทำรายการทีวีอยู่ที่สถานีในแทมปาเนี่ยแหละค่ะบ้านเกิดของตัวเองพ่อแม่ก็ทำกิจการร้านอาหารก็เหมือนทั่วไปชาวไทยเราเนี่ยแหละค่ะเป็นร้านอาหารแรกในเมืองแทมปาเลยค่ะก่อนนู้นก็ไม่มีร้านไทยเลยไม่มีใครรู้จักอาหารไทยด้วยซ้ำก็คืออันนี้คือเสี่ยงชีวิตเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่ต้องมาฝ่าฟันว่าจะมีลูกค้าไหมจะมีคนรู้จักอาหารไทยไหมจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่1979เปิดมาเกิน40ปีแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงขาหนูจ๋าลุงขอถามหน่อยว่าทำไมเกิดในอเมริกาอเมริกันดิเซน
ทำไมจึงพูดภาษาไทยได้ชัดมากมากขอประกาศศักยภาพลูกสาวคนไทยในอเมริกาเกิดเป็นอเมริกันที่เช่นทำไมจึงพูดภาษาไทยได้ชัดถนัดถนีขอเชิญอธิบายครับอันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดไม่ได้ท่านก็อาจจะได้เป็นชาวอเมริกันอย่างแท้จริงก็คือที่บ้านก็จะพูดภาษาไทยตลอดที่ร้านก็จะพูดภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็ตอนเด็กๆก็ไปวัดไทยเหมือนกันค่ะแล้วกลับไปที่เมืองไทยก็มีญาติโกโหติกาก็ยังสืบทอดประเพณีไทยให้เราซึมซับรับรู้ทุกอย่างไม่ให้ลืมว่าเราเป็นคนไทยยังไงแล้วแต่จริงอยู่เมืองนอกค่ะคุณลุงตอนนี้เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูไปวัดไทยแถวๆนั้นมีวัดเหรอลูกมีวัดประกาศให้ชาวโลกทราบว่าหนูอยู่ในอเมริกาใกล้วัดใกล้วาขอเชิญหนูพอนำพาได้ค่ะก็ที่เมืองฟลอริดานะคะไอ้เมืองแทมปาฟลอริดานะคะมีวัดไทยชื่อว่าวัดมงคลรัตนารามค่ะเป็นโอ้วัดก่อตั้งตั้งแต่1982เหมือนกันค่ะอยู่มานานกันตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักมากมายเหมือนกันทั้งไม่ใช่แค่คนไทยคนลาวคนเขมรคนอเมริกันมาทั่วเลยค่ะให้ซึมซับประเพณีมีงานมันสงกรานต์กฐินว่าได้หมดเลยให้เหมือนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ชาวอเมริกันจะได้เข้ามามาทำความรู้จักของศาสนาพุทธให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเหมือนกันค่ะคุณหลวงตอนนี้หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายเข้ามาและผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลท่านนี้คือก็เคารพนับถือท่านคุณนายบุพผาเทพหัตถดินายุทธยาเข้ามาจะได้รู้ว่าลูกหลานไทยเกิดในอเมริกายังซึมซับขนบธรรมเนียมลุงอยากจะทราบว่าชีวิตในอเมริกาหนูเกิดมาไปเข้าโรงเรียนเนี่ยหรือวิถีชีวิตของเด็กอเมริกันที่พ่อแม่เป็นคนไทยเนี่ยมีความเรียกว่าความเป็นอย่างไรเพื่อจะได้คนไทยรู้มันตรงกันไหมกับว่าเด็กไทยพ่อแม่ไทยเลี้ยงลูกที่ประเทศไทยกับพ่อแม่ไทยที่อยู่ในอเมริกาเลี้ยงลูกในอเมริกาขอเชิญหนูพรอัมพาธรรมบัณฑิตได้อธิบายอย่างน้อยเป็นตัวอย่างกับสังคมไทยหรือที่ประเทศไทยประเทศเราขอเชิญหนูครับได้ค่ะก็อย่างแรกเลยประเทศอเมริกากับประเทศไทยอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งในโลกไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยหรือคนอเมริกันน่าจะมีความรักแล้วก็ความหวังว่าลูกจะเติบโตแล้วก็พัฒนาเพียงแต่ว่าความรักนี้ของพ่อแม่เนี่ยจะไปวิธีไหนแค่นั้นเองถ้าจากที่ประสบการณ์ที่เห็นเพราะว่าบีก็เป็นคนไทยแต่เกิดในอเมริกามันจะมีความแตกต่างนะคะคุณลุงระหว่างประครับประคองกับประคบประงมถ้าคุณลุงเข้าใจมีความเปรียบเทียบตรงนี้หนูลึกซึ้งถึงขนาดประครับประคองกับประคบประงมเอาต่อไปเชิญถ้าเกิดชาวอเมริกันการเลี้ยงดูเขาจะประคับประคองตั้งแต่เด็กจนโตให้ใช้แล้วแต่ตั้งแต่แบบแบบบอกค่ะถ้าเกิดจะคลานจะลุกจะเจอดินเจอทรายให้สัมผัสชีวิตหมดเลยไม่จำเป็นที่จะต้องหรูหราไม่จำเป็นที่จะต้องสะอาดขาวให้สัมผัสกับชีวิตถ้าเกิดจะล้มก็ให้เด็กช่วยเด็กลุกขึ้นยืนได้แต่อย่างน้อยจะได้รู้ว่าเราลุกมาได้ด้วยตัวเองเราก็พ่อแม่แค่ช่วยเหลือในการอุ้มชูแต่ไม่ต้องทำให้หมดอย่างน้อยเด็กล้มปุ๊บก็ช่วยประคองขึ้นมาไม่ใช่ว่าโอ้ยอุ้มเด็กแล้วก็มาโอ๋อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดของสังคมไทยถ้าจะเปรียบเทียบไม่ให้เล่นกับดินไม่ให้เล่นกับทรายอะไรทุกอย่างจะต้องเป๊ะใช่ไหมคะคุณลุงถ้าเกิดเราจะเห็นแล้วก็เวลาเข้าโรงเรียนปุ๊บต้องให้ดีที่สุดต้องโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงของคนไทยเราแต่ของที่นี่ถ้าเกิดเข้าโรงเรียนได้ตั้งแต่เล็กจนโตเขาจะได้พัฒนากับสังคม
เด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยจะได้พบเจอว่าโอเคเราจะต้องเล่นกับคนอื่นเราจะต้องแบ่งเราจะต้องพยายามสรรหาในการเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกัน sharing อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นของเราถ้าอยู่ที่บ้านพ่อแม่คนไทยก็ประเคนทุกอย่างให้ลูกแต่ถ้าเกิดไปโรงเรียนเขาจะได้รู้ว่าโอเคเรามีเพื่อนฝูงเราสมควรแบ่งปันแล้วก็อย่างน้อยวิถีชีวิตว่าสังคมข้างนอกก็มีเราจะต้องวางตัวยังไงเวลากฎเกณฑ์ปุ๊บจะเราจะต้องมีระเบียบไม่ใช่ว่าโอ้ลูกจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันนะคะลุงนี่ครับหนูพรนำพาธรรมบัณฑิตเป็นลูกคนไทยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยได้มาต่อสู้ปากกัดตีนถีบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ชื่อว่าอำนวยธรรมบัณฑิตกับพรรัตธรรมบัณฑิตจนกระทั่งมีลูกขออภัยอย่าหาว่าลุงล่วงละเมินเกิน3ใบเถาครับผู้หญิงทั้ง3คนโตเป็นหมอคนกลางเป็นนักธุรกิจคนสุดท้ายเป็นสื่อสารมวลชนทำหน้าที่เรียกว่าประกาศข่าวอยู่ที่รัฐฟลอริดาเมืองแทมปาส่งลูกเรียนจบสูงทุกคนตอนนี้เมื่อกี้นี่หนูเล่ามาในฐานะที่ลุงก็อยู่อเมริกามีครอบครัวอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายครับบ้านเมืองนี้เขาเลี้ยงลูกให้ช่วยตัวเองเช่นตั้งแต่เล็กจะทานข้าวก็ให้เด็กมันช่วยตัวเองไม่ใช่พ่อแม่คนใช้ไปป้อนและก็เวลาลูกจะวิ่งไปชนฝาหรือล้มต่างๆนานาเขาจะให้เด็กช่วยตัวเองครับแล้วเวลาเข้าโรงเรียนเดี๋ยวจะได้รู้จากหนูพรนำพาว่าโรงเรียนบ้านเมืองนี้เขาให้เด็กเป็นตัวของตัวเองเขาให้เด็กพึ่งตัวเองอย่างไรแล้วเขาให้เด็กมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นๆต่อแต่นี้ไปขอเชิญหนูพรนำพาตั้งแต่เล็กอยู่ในครอบครัวแล้วตอนคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลมาจนทั้งปฐมมัธยมมีความเป็นอย่างไรเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยชาวลาวต่อแต่นี้ไปขอเชิญหนูได้เล่าประสบการณ์เชิญครับของหนูนี่ก็ตั้งแต่เล็กจนโตเรียนมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะคุณลุงจนถึงมหาลัยเลยค่ะก็คือไม่มีคนไทยเลยที่โรงเรียนมีชาวอเมริกันล้วนๆเราคือคนไทยหน้าเอเชียคนเดียวเลยที่ไปเรียนนี่ก็ต้องฝ่าด่านทั้งภาษาวัฒนธรรมเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยแล้วก็ต้องไปพบเจอคนแปลกหน้าภาษาก็ไม่แข็งอยู่แล้วทุกคนก็เปิดใจเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราจะพูดภาษาได้ไหมเราว่าต้องวางตัวยังไงเพราะว่าชาวอเมริกันไม่สนนะคะคุณลุงจะเป็นยังไงแล้วแต่ทุกคนเปิดปากเปิดใจต้อนรับเราอย่างเต็มที่เลยว่าจะมาจากไหนไม่สนจะฐานะอะไรถือว่าเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยตั้งแต่เด็กจนโตค่ะจะรู้จักไม่รู้จักแต่ก็มาแนะนำตัวnice to meet you นะคะmy name is นู่นนี่นั่นไปแล้วอยู่ชื่ออะไรอยู่มาจากไหนขอเป็นเพื่อนแทบจะไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ยินดีต้อนรับไม่ต้องมาวางมาดไม่ต้องมาวางตัวว่าโอ๊ยเขามาจากครอบครัวนี้เขามาจากฐานะนู้นแต่อย่างน้อยก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มาเป็นเพื่อนแล้วก็เราก็มาเรียนด้วยกันโอเคก็ได้อยู่ลุงอยากจะทราบประสบการณ์ของหนูว่าบ้านเมืองนี้เท่าที่จำได้นะเท่าที่หนูจำได้ประสบการณ์ตั้งแต่เล็กโรงเรียนบ้านเมืองนี้ครูบาอาจารย์เขาปลูกฝังนักเรียนอย่างไรเมื่อหนูจบแล้วลุงจะเล่าประสบการณ์ของลุงที่เป็นนักเรียนเด็กๆที่เมืองไทยขอเชิญหนูพรนำพาได้เล่าประสบการณ์ตอนเป็นโรงเรียนครูเขาให้อะไรนอกจากความรู้และประโยชน์อะไรขอเชิญ
คุณครูจะปลูกฝังให้ทุกคนคิดเองแล้วก็ตัดสินใจเองค่ะเดี๋ยวลุงขอข้าหน่อยอันนี้จำไว้เลยนะประเทศไทยประเทศลาวทั้งหลายหรือประเทศเอเชียคำนี้เขาจะให้เด็กช่วยตัวเองขอเชิญหนูต่อไปค่ะให้อ่านแล้วก็มีความคิดของตัวเองว่าอะไรคืออะไรสมควรเป็นยังไงไม่ใช่ว่ามาปลูกฝังว่าสมควรจะไปยังไงแต่ความคิดของเราว่าอันนี้คือเมืองประชาธิปไตยที่คุณลุงเคยบอกเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเราคิดเองเราเองได้เรามีความคิดส่วนตัวของเราได้แล้วเราก็พูดได้นะคะว่าเรามีความคิดเห็นอย่างนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เขาก็จะชี้แจงนิดนึงว่าสมมติเราอยู่ที่โรงเรียนเราทำความผิดอันนี้ทำไมเราถึงผิดแต่เขาจะไม่มาพูดเราเลยชี้แจงว่าอันนี้คือผิดนะอันนี้ไม่ใช่แต่เขาจะถามว่ารู้ไหมว่าทำไมอย่างนี้ผิดทำไมอย่างนี้ถูกจะมีเหตุแล้วผลชี้แจงเราจะได้เข้าใจไม่ใช่มาปลุกฝังอย่างเดียวว่าอันนี้ผิดแล้วจบเลยค่ะคุณลุงถ้าเกิดที่เมืองไทยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงกันคือท่านทั้งหลายครับหนูพอนำพาได้อธิบายเรื่องนี้มาผิดแปลกแตกต่างจากเด็กไทยนะครับผมเอาเด็กไทยส่วนใหญ่นะบางทีผิดแล้วไม่ผิดไม่รู้ตีเลยครับตบเลยครับหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวจะให้หนูอธิบายในฐานะลุงเป็นคนไทยในสมัยเรียกว่าลุงเป็นเด็กนะอาจจะ70กว่าปีมาแล้วเวลาจะคนผู้หลักผู้ใหญ่มาถ้าเด็กลูกอะไรจะเดินไปพูดด้วยเนี่ยไม่ได้นะพ่อแม่ดีไม่ดีกระตุกแขนถ้าหลุดถ้าพูดดีไม่ดีตบปากเลยอยากจะฟังความคิดเห็นของเด็กอเมริกันว่าบ้านเมืองนี้เขาปลูกฝังเด็กให้กล้าให้ช่วยตัวเองอย่างไรต่อจากนี้ไปขอเชิญหนูพรอัมพาธรรมบัณฑิตได้อธิบายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรจะได้เอาไปเทศเอาไปสอนได้เชิญของที่อเมริกาเขาจะปลูกฝังให้ว่าเราจะต้องมีตัวตนของตัวเองเราจะต้องกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดอย่างน้อยเวลาเจอคนให้กราบไหว้แล้วก็สนทนาไม่จำเป็นว่ายศถาบรรดาศักดิ์คืออะไรแต่การที่เราไปพบหน้าไปเจอเขาสื่อสารกับเขาถือว่าเราอ่ะให้เกียรตินะคะคุณลุงไม่ใช่ว่าเราต้องหลบหน้าค่ะแล้วแบบฝึกผลอย่างนี้แล้วเขาบอกนะลุงไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้เรียนเป็นเด็กในอเมริกาครูบาอาจารย์บ้านเมืองนี้จะมาตัดสินใจว่านั้นผิดนั้นถูกไม่ใช่นะลองฟังจากหนูพรอัมพาเชิญหนูครับใช่ค่ะคุณครูได้แต่ชี้แนะแล้วก็ให้กรอบแต่พวกนักศึกษาพวกเราเองจะต้องตัดสินใจว่าอันไหนผิดอันไหนถูกให้ใช้ความคิดของเราเองไม่ใช่มานั่งปลูกฝังแล้วมาบังคับอะค่ะคุณลุงว่าสมควรเป็นอย่างนี้สมควรเป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องใช้วิจารณญาณของเราเองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเขาแค่ได้แต่ชี้แนะค่ะแต่จะเป็นส่วนบุคคลของเราเองว่าเราสมควรที่จะเลือกอะไรอาจจะไม่ได้ไปตามที่คุณครูเขาคิดด้วยซ้ำแต่เขาก็นับถือแล้วก็เคารพสิทธิ์ของเด็กนักเรียนนะคะคุณลูกเขาว่าเป็นงี้ใช่ไหมไม่อันนี้ถามแบบคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในที่นี้การที่เราแสดงออกไปไม่มีคำว่าผิดมาถูกแม้กระทั่งผิดถ้าเรามีเหตุผลครูเขายอมรับนะลองอธิบายที่ว่าบางครั้งบางคราวเราไปทำผิดแต่เรามีเหตุผลนะเหตุผลใหญ่อย่างสมมติว่าบ้านเมืองไทยนะบ้านเมืองไทยขอไปนะเด็กมาเรียนหนังสือแล้วพอดีต้องรีบกลับบ้านอาจจะก่อนเวลาที่จะเบรกหรือจะหยุดลูกกลับบ้านบางทีไม่ได้สืบสวนทนความดุด่าว่าตีเลยแต่ผลสุดท้ายตามไปดูเด็กทำไมเด็กมันกลับก่อนเวลาเพราะมันต้องไปป้อนข้าวให้พ่อให้แม่หรือปู่ย่าตายายซึ่งเก็บอยู่ที่บ้านกว่าจะรู้ได้กินเวลาเป็นปี2ปีจึงรู้ว่าเอ้ยเด็กคนนี้เป็นคนดีนี่หว่าเนี่ยบางทีจะมาสายบ้างอะไรบ้างเพราะต้องดูแลพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเ
พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเด็กในอเมริกาเมื่อมีข้อปัญหาต่างๆนานาครูเขาจะสนใจไปดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอย่างนี้จะต้องแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นหนูลองอธิบายอย่างน้อยเป็นประโยชน์ต่อคนไทยคนลาวแล้วเมื่อกี้หนูบอกมาคำว่าจะไม่มีคำว่าบังคับแต่ลุงเกิดที่ประเทศไทยประเทศไทยมันประเทศบังคับต้องบังคับแท้จนเด็กไม่มีโอกาสจะใช้หัวสมองของตัวเองต่อไปนี้ขอเชิญหนูพรนำพาได้อธิบายเด็กอเมริกันเขาให้ความรู้อย่างไรเขาให้การทำอย่างไรขอเชิญหนูอธิบายอย่างน้อยเด็กอเมริกันเขาใช้เหตุและผลค่ะคุณลุงสมมติที่คุณลุงเมื่อกี้เล่าให้ฟังอ่ะมีเหตุการณ์หนึ่งเด็กนักเรียนมาสายใช่ไหมคะคุณลุงถ้าเป็นที่เมืองไทยก็ต้องโดนทำโทษไม่สนใจว่าทำไมถึงสายแต่มีกรณีหนึ่งเด็กที่โรงเรียนมาสายปุ๊บอาจจะโดนตัดคะแนนโดนคาดโทษเอาไว้เด็กบอกว่าขอโอกาสอธิบายนิดนึงว่าทำไมออกมาตรงเวลาแล้วก็มีเหตุจำเป็นพ่อแม่ไม่สบายก็ต้องพาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาก็มีรถคันเดียวพ่อแม่ไปไหนไม่ได้ครูก็เลยใช้เหตุผลตรงนี้แล้วก็ตัดสินใจโอเคอันนี้เป็นเหตุผลที่เป็นข้อยกเว้นได้ใช่ไหมคะคุณลุงมันก็ไม่ใช่ว่าเด็กเขามาสายเพราะว่าเกเรหรือว่าตั้งใจที่จะไปเที่ยวแต่อย่างน้อยคุณครูหรือว่าอาจารย์ใหญ่เขาก็รับฟังขนาดเป็นแค่เด็กแค่นั้นเองแต่ยอมอธิบายยอมรับฟังแล้วก็พิจารณาให้เหตุผลที่ดีอะค่ะแล้วแค่นี้แหละค่ะหนูจ๋าได้ทราบข่าว ได้ทราบข่าวแต่ว่าทราบข่าวในเรื่องจริงเพราะว่าลูกของลุงก็เกิดในอเมริกาเป็นอเมริกันซิติเซนลุงก็เลี้ยงแบบอเมริกันไม่ได้เลี้ยงลูกแบบไทยแต่ก็ต้องเข้าใจคุณแม่ของเขารักลูกเราเข้าใจในฐานะเป็นพ่อเนี่ยเราเข้าใจว่าแม่เขาตั้งท้องมาเขาอดตกระกำลำบากเยอะแยะมากมายแม่เขาจะรักแต่นี่ความรักเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตามใจแต่สำหรับลุงแล้วจะไม่ตามใจแต่จะให้เหตุผลสมมติว่าเด็กอยากจะได้อะไรมันจำเป็นไหมแล้วจะบอกกับลูกเสมอว่าเงินแต่ละบาทแต่ละตังตอนพ่อมาอยู่อเมริกากว่าจะได้มาเหงื่อตกยางออกเพราะจะให้เขาเห็นคุณค่าปัจจุบันนี้เขาโตมาอายุ28ปีคนโตอายุเด็กคนลูกคนที่2อายุ26ปีปัจจุบันนี้จะใช้จะจ่ายจะซื้ออะไรเขายังใช้นิสัยของพ่อว่าจำเป็นไหมมีประโยชน์ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นฝึกลูกหลานของเด็กไว้แล้วผมจะไม่ตามใจลูกแต่จะให้เหตุผลถ้าลูกมีเหตุผลแล้วให้หมดเนื้อหมดตัวเลยต่อแต่นี้ไปจะถามความในใจของหนูพรอัมพาธรรมบัณฑิตว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงหนูมาอย่างไรแล้วไปเข้าโรงเรียนให้ความเป็นไทยหรือความเป็นทาสต้องเข้าใจนะหนูอาจจะความนี้คือเลี้ยงให้เป็นไทยต้องมีอิสระเลี้ยงเป็นทาสคือกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งลูกเป็นลูกแง่ทำอะไรไม่เป็นต่อไปขอหนูพรทิพาได้อธิบายความเป็นอเมริกันที่เต้นเป็นลูกคนไทยขอเชิญหนูเหมือนลูกคุณลุงเลยค่ะโดนเหมือนกันตั้งแต่เล็กจนโตสมมติอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ขนมอยากได้อะไรแล้วแต่คุณพ่ออำนวยบอกคิดก่อนนะอันนี้อยากได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้สำคัญจริงๆไหมเพราะว่าความเหน็ดเหนื่อยที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานมาที่ร้านอาหารทุกบาททุกสตางค์ย่อมมีค่าถูกไหมคะคุณลุงอันนี้ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ว่าความอยากของเราความกิเลสของเราแต่อันนี้จำเป็นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ตอนเล็กๆก็แอบน้อยใจอยู่นะคุณลุงธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะบอกโอ้ยแค่อยากได้เนี่ยอยากได้ของแค่นั้นเองแต่เวลาโตมาปุ๊บมานั่งคิดทบทวนบอกโอ้โหเราจำเป็นมากน้อยขนาดไหนแค่สิ่งที่อยากได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวตอนนั้นจนปัจจุบันนี้ก็มาช่วยครอบครัวท
ทำกิจการร้านอาหารด้วยกันทำไปทำมาลูกคนกลางคนนี้แหละค่ะเก็บเงินมากกว่าคุณพ่อแล้วนะคะตอนนี้นี่ท่านทั้งหลายครับคำว่าร้านอาหารนี้ลุงจะเปิดเผยเพราะร้านอาหารช่วยเหลือคนไทยบางทีเขาไม่มีเงินทองมาอำนวยธรรมบัณฑิตให้แม้กระทั่งวัดวาอาวาสจะประกาศชื่อร้านนี้ชื่อว่าร้านไทยแลนด์เป็นร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่เมืองแทมปาฟลอริดาแล้วปัจจุบันนี้ยังอยู่ตั้งแต่ก่อนล่อนแต่ไรมาก็ทำหน้าเล็กทำหน้าที่เล็กๆน้อยเช่าเขาปัจจุบันนี้ซื้อทั้งหลอดแล้วร้านนี้ท่านทั้งหลายท่านนายกทักษิณชินวัตรเคยได้ไปที่เมืองเทมป้าแล้วไปทานอาหารร้านนี้เขาเรียกว่าบอกทักสองสามอย่างที่หนูว่าอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาชื่อเรียกว่าร้านอาหารที่ร้านไทยแลนด์ขอหนูได้ประกาศศักยภาพของคุณพ่ออำนวยกับแม่พรรัตน์ว่าร้านอาหารร้านนี้ชื่อเสียงเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเดี๋ยวลุงจะบอกไปจะเป็นการขายขี้หน้ามีอาหารที่ขึ้นชื่อลือชาอาหารอะไรบอกกับคนไทยด้วยขอเชิญหนูร้านอาหารไทยแลนด์นะคะอยู่ที่เมืองแทมปาฟลอริดารับพระสงฆ์รับพระธรรมทูตทุกท่านแม้แต่สถานทูตก็มาเยี่ยมเยียนเหมือนกันนะคะแล้วก็แขกทั้งหลายดาราก็มาเยี่ยมชมทุกคนหลักแล้วเพราะว่าก็ได้ชิมรสเหมือนกันจากคุณลุงก็คือมีส้มตำมีเย็นตาโฟมีกระเพราผัดไทยน่าจะทุกอย่างแล้วนะคะที่ทุกคุณลุงได้ทานเหมือนกันผมก็ได้เคยไปที่แทมปาฟลอริดาแล้วขอเล่าประวัติความเป็นมาไม่ใช่ว่าเอามะพร้าวเข้ามาขายสวนสมัยโน้นลุงเคยอยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหัวหน้าสงฆ์รูปแรกที่วัดมงคลรัตนารามตอนนั้นคุณพ่อของหนูยังเป็นหนุ่มรูปหล่อมีแฟนเยอะแยะมากมายแต่ผลสุดท้ายมาตัดสินใจกับสาวที่ชื่อว่าพรรัตน์แล้ววันแต่งงานลุงก็ไปเป็นประธานสงฆ์สวดมนต์สวดพรให้แล้วก็บอกว่าผมลุงเป็นคนพูดจาแบบนอบนาบอกว่าแกทั้งสองสมพงกันจะร่ำรวยแล้วผลสุดท้ายก็ร่ำรวยจริงๆตอนนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานของคุณพ่อคุณแม่มาจนถึงลูกสาวขอให้หนูเล่าบรรยากาศภายในโรงเรียนซึ่งเขาได้ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรให้ลูกหรือเด็กอเมริกันมีอิสระในความคิดอย่างไรซึ่งเป็นหลักของประชาธิปไตยหนูเล่าบรรยากาศเช่นมีการเลือกตั้งมีหัวหน้าหัวตาแล้วเขาจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปขอให้หนูเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยชาวลาวขอหนูขอเชิญหนูพรภาเชิญค่ะที่โรงเรียนเป็นที่นี่นะคะเขาก็จะปลูกฝังประชาธิปไตยอย่างเป็นอันดับหนึ่งให้เลยความคิดของพวกเราเป็นอันดับหนึ่งก็จะมีพวกชมรมต่างๆให้เราเลือกแล้วก็ขนาดแค่ในตัวชมรมก็จะต้องมีประธานเขาก็ให้พวกนักเรียนเลือกกันเองด้วยนะคะคุณลุงไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแต่งตั้งหรอคุณครูแต่งตั้งจะไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวหนูแม้ระบบแต่งตั้งนี่บ้านเมืองของลุงนะอะไรมันระบบแต่งตั้งหมดลูกเอ้ยไอ้เลือกกันไม่ค่อยมีปัจจุบันนี้อาจจะผ่อนคลายลงบ้างแต่โลกไปถึงไหนแล้วบ้านลุงเขาชอบแต่งตั้งแล้วอยู่กันจนตายลูกอยู่กันจนตายเป็นกษัตริย์จนตายเป็นเจ้าอาวาสจนตายไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเลยประเทศมันไม่ค่อยพัฒนาขอฟังจากพรอัมพาว่าบ้านเมืองนี้เขาให้อิสระแนวความคิดอย่างไรขอเชิญหนูจากความเห็นต่างกันแล้วว่าจะแตกต่างกันทะเลาะบอกเถียงได้ค่ะคุณลุงเพราะว่าทุกคนย่อมมีความคิดของตัวเองแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ยอมรับว่าประชาธิปไตยคือยืนหนึ่งในอเมริกาถ้าเกิดคนนี้เลือกคนนี้ก็สิทธิ์ของเขา
ถ้ากับหนูเลือกอีกคนนึงแตกต่างกันอาจจะแตกต่างจากคุณพ่อได้ซ้ำทะเลาะบอกเถียงว่าอ่ะเนี่ยชอบเป็นคนละคนแต่ความที่เราเป็นเด็กอเมริกันเราใช้เหตุแล้วก็ผลแล้วก็บอกว่าอันนี้เราคิดว่าคนนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเราก็เลือกคนนี้แต่อย่างน้อยทุกคนมาฟังความคิดเห็นกันแล้วก็ให้สิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เราอยากจะเลือกแล้วก็ประชาธิปไตยก็ยังยืนหนึ่งอยู่ดีค่ะเลือกตั้งเสร็จปุ๊บคะแนนออกมาเป็นยังไงขอให้ความบริสุทธิ์ใจของพวกเราเองเนี่ยแหละที่ลงคะแนนปุ๊บเราก็ยอมรับว่าโอเคคนนี้จะเป็นหัวหน้าพรรคคนนี้จะเป็นประธานาธิบดีอะไรก็ว่าไปค่ะคุณลุงไม่มีการแต่งตั้งแน่นอนขนาดขอแค่อายุ18ขึ้นปุ๊บมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งปั๊บใช้สิทธิ์นี้ได้เลยค่ะไม่โดนบังคับแน่นอนเนี่ยท่านทั้งหลายครับนี่เด็กอเมริกันอเมริกันแปลว่าไม่ตายแต่ไทยน่ะมันตายอเมริกันมาจากอะมระมระแปลว่าตายมาริแปลว่าตายแต่อะแปลว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นประเทศเขาจึงเป็นเขายังอยู่ได้แล้วเขาจะเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะมากมายประเทศเขาให้พัฒนาสูงเท่าไหร่จนกระทั่งประเทศอเมริกาตอนนี้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศในโลกนี้กำลังพัฒนาแล้วมีบางประเทศด้อยพัฒนาแต่พูดผ่านรายการนี้ประเทศไทยเขาไม่ให้พัฒนาให้เป็นผีป้าอยู่อย่างนั้นต้องขออภัยนะพูดตรงไปตรงมาเพราะประเทศไทยตั้งมาพูดไงว่าเฉพาะราชวงศ์จักรีนี่245ปียังไม่เป็นประชาธิปไตยยังเป็นเผด็จการทั้งที่ประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศทาสประเทศไทยต้องอิสระต้องเสรีต้องใช้หัวสมองได้ฝากไปถึงหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยดูบ้านใกล้เรือนเคียงเขาบ้างเช่นญี่ปุ่นเขาแพ้สงครามแต่เขาใช้เวลาประมาณสัก 5-60 ปีเขาพัฒนาประเทศของเขาก้าวหน้าไปถึงไหนอยู่อันดับต้นๆของโลกสิงคโปร์มาดูผลงานจากประเทศไทยแต่ประเทศเขาพัฒนาไปถึงไหนเกาหลีเขาไปไกลมากแต่ประเทศไทยยังอยู่ใต้เท้าหรือใต้ส้นตีนอยู่เงี้ยแล้วมันจะเจริญไหนนี่แนวความคิดของเด็กไทยซึ่งพ่อแม่เป็นคนไทยท่านทั้งหลายครับฟังแนวคิดแล้วคงจะได้สตินะว่าประเทศที่ออกแนวความคิดไม่ได้ใช้หัวสมองไม่ได้มันล้าหลังขนาดไหนต่อแต่นี้ไปหนูลุงจะให้หนูได้อธิบายความเป็นคนไทยซึ่งผ่านโรงเรียนจากชั้นไฮสคูลแล้วเข้าไประดับมหาวิทยาลัยแล้วคุณพ่ออำนวยคุณแม่พรรัตน์ส่งลูกสาวทั้ง3คนจบมหาวิทยาลัยหมดเลยครับต่อแต่นี้ไปขอเชิญหนูได้อธิบายความเป็นเด็กนักศึกษาพ่อแม่เป็นไทยในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรขอเชิญหนูพรอัมพาได้อธิบายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายและประชาชนคนไทยคนเราขอเชิญหนูอย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บังคับเลยนะคะคุณลุงว่าถ้าเกิดที่เติบโตของชาวไทยเราจะต้องเป็นหมอจะต้องเป็นทนายความจะต้องเป็นนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อคุณแม่บอกให้เลือกเอาเลยค่ะคุณลุงสิทธิ์ของลูกอยากทำอาชีพอะไรอยากเรียนอะไรเลือกเอาเลยค่ะขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็รักอาชีพนั้นไม่หรอกโอเครักเงินค่ะคุณลุงทำบริหารเลยค่ะ เลยได้ความเป็นไปมาอันนี้พ่อแม่ให้สิทธิ์ไม่ต้องมานั่งบังคับค่ะว่าจะต้องทำนู่นนี่นั่นลองเล่าบรรยากาศชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งลุงก็รู้ว่าตอนเรียนหนูเรียนแต่ว่าเมื่อมีเวลาก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆนานาลองเล่าชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยในอเมริกาเรียนที่ฟลอริดาขอเชิญหนูพรอัมพาได้เล่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังได้ค่ะตอนที่ไปเรียนมหาลัยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะคุณลุงอันดับแรกต้องไปฝ่าด่านนะคะ
อยู่หอที่มหาลัยซึ่งไม่รู้จักใครเริ่มต้นใหม่เหมือนตอนเด็กๆอีกเลยค่ะคุณลุงต้องไปพบเจอคนใหม่ต้องเข้าสังคมใหม่ไปชมรมอันนี้อย่างน้อยก็ได้เป็นความรู้ของเราของชีวิตว่าจะต้องสู้ต่อฟันจะเจอคนดีคนไม่ดีอันนี้เราก็ต้องเลือกเองว่าเราจะคบหากับใครหนูจ๋าจะประกาศชื่อมหาวิทยาลัยก็ได้นะเพื่อเป็นการทดแทนคุณกตัญญูต่อมหาวิทยาลัยนั้นขอเชิญหนูบอกไปถึงคุณพี่หรือน้องหนูก็ได้ว่าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคุณพ่ออำนวยคุณแม่พรรัตน์ส่งลูกทั้ง3ไปเรียนมหาวิทยาลัยบ้างขอเชิญหนูพรนำพาค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ส่งพี่สาวที่เป็นหมออยู่ปัจจุบันนี้นะคะส่งไปเรียนที่ทัฟยูนิเวอร์ซิตี้ที่บอสตันค่ะอันนั้นเรียนปริญญาเสร็จปุ๊บก็มาต่อหมอที่ University of Florida เราเรียกกัน UF ง่ายๆตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ UCLA อะค่ะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียส่วนตัว B เองเรียนปริญญาตรีที่ไมอามี่ Florida International University แล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ Nova Southeastern University ค่ะคุณลุงแล้วก็กลับมาช่วยธุรกิจที่ร้านต่อของครอบครัวส่วนน้องซีลูกคนเล็กไปเรียนปริญญาตรีที่อินเดียนาค่ะอันนี้ DuPont University แล้วก็อย่างที่เรารู้กันก็คือกลับมาทำงานแถวบ้านที่สถานีอันเนี้ย3คนตอนนี้โดนสถานีรอบไปหมดสถานีโทรทัศน์อะไรก็บอกได้เลยสถานีโทรทัศน์อะไรเพื่อคนจะได้ไปฟังได้ค่ะนี่สถานีโทรทัศน์ช่อง10ค่ะของถ้าเกิดเมืองแทมปาค่ะโลโก้นิวส์เนี่ยครับครอบครัวคนไทยอำนวยพรรัตน์ธรรมบัณฑิตมีลูกสาวหนูเอหนูบีหนูซีลูกทั้ง3คนนี้ตอนนี้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหมอบ้างเป็นนักข่าวบ้างเป็นนักธุรกิจบ้างต่อแต่นี้ไปขอให้หนูเล่าบรรยากาศในอเมริกาเราเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่เป็นคนไทยบรรยากาศของเด็กไทยที่ต่อสู้ชีวิตในอเมริกาเป็นอย่างไรสมมติว่าตอนนี้หน้าหนาวรัฐฟลอริดาเป็นยังไงหรือตอนหนูไปอยู่ทางภาคเหนือหรือว่ามันอากาศเป็นไงมันโหดร้ายขนาดไหนหนาวขนาดไหนลบติดศูนย์ขนาดไหนเล่าบรรยากาศอเมริกาอย่างน้อยเป็นประโยชน์ต่อหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยคนเราขอหนูพรณภาเล่าบรรยากาศในอเมริกาขอเชิญอเมริกาของฟลอริดานะคะคล้ายๆเหมือนเมืองไทยนะคะคุณลุงร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจนะคะ อากาศตอนนี้ปีนี้ในรอบ38ปีนะคะคุณลุงอาทิตย์นี้ลบหนึ่งลบสองค่ะโอ้โหหนาวแล้วลองเล่าบรรยากาศฟลอริดาในช่วงที่เกิดเฮอริเคนมันโหดร้ายขนาดไหนแล้วหนูเกิดมาได้ประสบเห็นปีนี้หนักหนาสาหัสเล่าบรรยากาศเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยคนเราซึ่งอาจจะไม่เคยเดินทางมาอเมริกาหรือบางท่านเดินทางมาอาจจะไม่รู้ว่าฟลอริดามันมีบรรยากาศเป็นไงขอเชิญหนูเล่าบรรยากาศแถวๆนั้นให้ทั่วโลกได้ฟังเชิญฟลอริดาได้มีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนปีนี้2ลูกนะคะชื่อพายุเฮอริเคน2ลูกติดกันเลยนะคะคุณลุงก็คือโหดมากทั้งลมทั้งพายุฝนจนกิจการต้องปิดกันทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องลี้ภัยไม่อยู่ที่บ้านหรอว่าไปที่อื่นจะได้ปลอดภัยจากพายุแล้วก็ให้ปิดบ้านปิดช่องรัฐบาลเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะคะถ้าเกิดจะเอากองทรายไปจะเอากันฝนกันน้ำเขาก็มีให้พวกประชาชนทุกคนหรอว่าคนที่ไม่มีที่นอนหรอว่าไม่มีบ้านช่องที่แข็งแรงพอที่จะเวลาพายุฝนมาเนี่ยฮอริเคนมาเนี่ยเขาก็จะมีที่ลี้ภัยเปิดให้ฟรีเลยนะคะคนลงที่ไปหลบรีภัยได้นี่ครับบรรยากาศรัฐฟลอริดาเป็นรัฐทางใต้ของอเมริกาจะมีภัยธรรมชาติคือเฮอริเคนท่านทั้งหลายคนไทยและท่านและคนรู้แล้วนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น2ปีกว่าเฮอริเคนในสมัยนู้นประมาณสัก2ลูก3ลูกไม่เกินนั้น
ปัจจุบันนี้เป็น10ลูกครับบางทีฮิตบ้างบางทีบางทีถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่าเป็นภัยธรรมชาติรัฐฟลอริดามีอากาศคล้ายๆเมืองไทยครับมีฝนตกมีฟ้าร้องมีฟ้าผ่ามีกบมีเขียดมีกระถินมีผักบุ้งเยอะแยะมากมายบรรยากาศเป็นแบบคล้ายๆเมืองประเทศไทยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศรัฐฟลอริดาคล้ายๆกับประเทศเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศลาวมีความร้อนแดดร้อนแล้วก็มีความหนาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีน้ำท่าเยอะแยะมากมายแล้วรัฐฟลอริดาทั้งรัฐไม่มีภูเขาแต่มีจระเข้เยอะแยะมากมายบางทีไปจอดรถก็ต้องระวังจระเข้ไว้บ้างเราคุยกันมากินเวลามันประมาณสัก30กว่านาทีแล้วนี้ต่อแต่นี้ไปจะให้หนูได้เก็บบรรยากาศเก็บตกว่าสิ่งอะไรยังไม่ได้บอกยังไม่ได้เล่าเกี่ยวกับชีวิตของเด็กไทยในอเมริกาซึ่งเป็นลูกสาวของคนไทยทั้งพ่อทั้งแม่บรรยากาศเป็นยังไงในอเมริกามันอยู่ดีอย่างไรมันสบายอย่างไรเพื่อจะได้ให้คนไทยประเทศไทยเขาพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองคล้ายๆกับอเมริกาต่อตอนนี้ไปขอเชิญหนูพรอำพาได้อธิบายบรรยากาศเด็กไทยในอเมริกาขอเชิญครับจริงเราอยู่ที่อเมริกานะคะคุณลุงแต่อย่างน้อยเราก็ยังไม่ลืมความเป็นไทยค่ะก็เด็กคนนี้ก็ยังเข้าวัดเข้าวาอยู่นะคะปัจจุบันนี้ครอบครัวธรรมบัณฑิตก็ยังเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาพุทธช่วยเหลือวัดไทยทั่วเลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใกล้บ้านหรอกว่าในสหรัฐไปช่วยหมดเลยก็คือถ้าเกิดมีงานทอดกระถินมีงานสงกรานต์อะไรแล้วแต่ก็เรียกง่ายๆคือก็ยังเป็นเด็กวัดให้อยู่ค่ะคุณลุงแล้วได้ทราบข่าวอุ้ยไปมาลุงเลิมลืมเลยนะเนี่ยว่าหนูมีกิจการงานบางครั้งบางคราวก็เรียกว่าช่วยเหลือชาวไทยเพราะว่าบางครั้งบางคราวทางกงสุลทางสถานทูตได้มาทำให้ความสะดวกให้คนไทยแล้วหนูก็ไปเรียกว่าไปช่วยเหลือคนไทยลองเล่าบรรยากาศที่บางครั้งบางคราวสถานทูตเขาได้มาเปิดโอกาสเรียกว่าให้คนไปต่อวีซ่าหนูก็ได้ช่วยคนไทยคนที่จะมีโอกาสได้ไปต่อพัสปอร์ตใหม่หรือต่อวีซ่าใหม่ขอเชิญเล่าบรรยากาศเป็นประโยชน์ว่าลูกของคนไทยทำประโยชน์ให้แก่สังคมขอเชิญหนูได้ค่ะคุณลุงก็คือครอบครัวธรรมบัณฑิตนะคะก็ได้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของสถานทูตไทย DC เหมือนกันนะคะในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพวกประชาชนไทยที่จะต่อพาสปอร์ตหรือว่าจะทำธุรกรรมยังไงแล้วแต่ที่ไม่สะดวกในการที่จะบินไปที่ DC อะค่ะวอชิงตัน DC ก็คือจะมาโคจรกับสถานทูตว่าสมมติลงมาทางใต้มาที่ฟลอริดาเนี่ยครอบครัวทำเบนดิกก็จะช่วยเหลือตลอดในการอำนวยความสะดวกสถานที่แล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ความช่วยเหลือของคนที่พวก volunteer helper ช่วยเตรียมของเอกสารเอ่ยกับข้าวเอ่ยแล้วก็คนที่ท้องถิ่นถ้าเกิดกรอกเอกสารไม่ได้เราว่าเวลามาปุ๊บอยากให้ช่วยเหลือค่ะตกตรงห้องอะไรแล้วแต่เล็กๆน้อยๆอะค่ะคนลงอันไหนที่เราทำที่จะช่วยคนไทยด้วยกันได้ก็จะช่วยเหลือแล้วก็เอื้อเฟื้อด้วยกันเนี่ยแหละค่ะคนลงแต่นี้นอกจากนี้แล้ววัดมงคลรัตนารามอยู่ใกล้วัดแล้วก็มีวัดพระธรรมกายแล้วปัจจุบันนี้คุณพ่ออำนวยคุณแม่พรรัตน์ยังไปส่งเสริมเรียกว่าออกทุนซื้อที่ให้คือวัดธรรมเทวราชอยู่ที่แจ็คสันวิลล์หนูเองก็ใกล้วัดใกล้วาเพราะคุณพ่อคุณแม่นำพาขอเชิญเล่าบรรยากาศว่าที่ฟลอริดาเมืองแทมปามีวัดเช่นวัดมงคลรัตนารามวัดพระธรรมกาย
แล้วหนูก็สนใจบางครั้งบางคราวพ่อก็นิมนต์พระมาบางทีนิมนต์มาจากไมอามี่นะครับขอเชิญเล่าบรรยากาศในฐานะที่พ่อแม่สนใจพระพุทธศาสนาแล้วหนูก็เป็นชาวพุทธอย่างเรียกว่าดีขอเล่าบรรยากาศที่รัฐฟลอริดาเมืองแทมปาขอเชิญหนูก็อย่างแรกคือถ้ามีงานวัดที่ไหนแล้วแต่ที่เราสละเวลาไปได้มีเวลาปุ๊บสมมติไมอามี่ก็มีวัดพุทธรังสีใช่ไหมคุณลุงค่ะ เราก็ขับรถไปกันเลยไปเช้าเย็นกลับก็ยังไปให้ได้เราว่าทางเหนือก็วัดธรรมเทวราชที่แจ็คสันวิลเวลามีงานทอดกฐินก็จะไปกันตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะไปอย่างต่ำก็ครั้งคืนนึง2คืนก็ได้ก็ไปช่วยแล้วก็มีวันเกิดของลูกน้องที่ร้านหรือว่าครบรอบของที่ร้านแล้วก็วันเกิดลูกน้องอะไรแล้วแต่ก็จะนิมนต์ทางวัดมาทำพิธีเนี่ยแหละค่ะคุณลุงก็คือยังยึดติดอยู่ของศาสนาพุทธอะค่ะยังจะต้องช่วยเหลือกันละกันแล้วก็ยังไงตัดไม่ขาดหรอกค่ะศาสนานี้คือเป็นศาสนาหลักของชาวไทยเราอะค่ะคุณลุงต่อแต่นี้ไปก่อนจะจบก่อนจะให้หนูสรุปหนูเล่าบรรยากาศซึ่งตอนนี้มาทำธุรกิจช่วยคุณพ่อคุณแม่หนูก็พออ้าวลุงก็พอทราบแม่หนูจะไม่บอกว่าคุณพ่อก็ต้องการจะวางมือพูดง่ายๆว่าทำมาจนพอแล้วลูกเต้าโตแล้วตอนนี้จะวางงานต่างๆนานาให้ลูกได้รับผิดชอบเล่าบรรยากาศร้านไทยแลนด์จะเป็นการประกาศจะเป็นการโฆษณาใช้หมายเลขโทรศัพท์อะไรใครจะติดต่อได้ยังไงขอเชิญได้เลยนะเพื่อประกาศศักดิ์ศรีของคนไทยในสมัยก่อนล่อนตะไลก็มาเรียนมาศึกษาเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าได้ทราบข่าวว่าคุณพ่ออํานวยเนี่ยว่ากูมาถึงบ้านเมืองนี้แล้วนอกจากเล่าเรียนศึกษาจะต้องมาตั้งเนื้อตั้งตัวในอเมริกาผลสุดท้ายก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทั้งอำนวยและพรรัตน์ธรรมบัณฑิตลองเล่าบรรยากาศหรือประกาศศักดิ์ศรีของร้านอาหารไทยชื่อว่าไทยแลนด์ขอเชิญหนูพรอัมพาต่อแต่นี้ไปขอเชิญครับ40ปีที่ผ่านไปนะคะร้านไทยแลนด์ก็ขอบคุณทุกท่านอย่างแรกเลยก็คือได้เปิดโอกาสให้มาเป็นร้านไทยร้านแรกในแทมปาแล้วก อยากชวนทุกคนถ้ามาฟลอริดาโดยเฉพาะมาเมืองแทมปาก็อยากให้มาแวะที่เยี่ยมทานอาหารรสชาติเด็ดๆเหมือนที่คุณลุงเคยแวะมาทานนะคะที่5252 South Del Mary นะคะที่แทมปาฟลอริดาแล้วก็ถ้าอยากติดต่อหรือมีปัญหาอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องทานข้าวก็ได้ค่ะคุณลูกก็คือช่วยสังคมก็ช่วยเหมือนกันปัจจุบันนี้ค่ะตกบกพร่องยังไงมีปรึกษาได้หมดค่ะเพราะว่าเราก็เป็นชาวไทยกันด้วยกันช่วยเหลือกันละกันก็โทรมาได้นะคะ813-837-1793ค่ะคุณลูกขอบใจหนูมากแล้วร้านไทยแลนด์นี้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินอยู่ในเมืองแทมปาและใกล้กับแคมป์ทหารใหญ่พูดง่ายๆว่าเฉพาะทหารมาทานก็พอแล้วแต่ว่ายังมีประชาชนทั้งไทยทั้งลาวทั้งชาวอเมริกันแล้วรสอาหารที่เลิศรสที่สุดซึ่งหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งท่านดร.สุนัยจุลโมทรไปทานก็จะติดรสบอกชื่ออาหารที่เป็นรสเด็ดของร้านไทยแลนด์อีกสักครั้งที่หนูเชิญครับบอกคุณลุงเลือกเอาได้เลยค่ะอยากทานกะเพราอยากทานเย็นตาโฟราดหน้าคุณลุงก็ได้มาแล้วของโปรดเหมือนกันก็ขอขอบคุณขอบใจโดยเฉพาะครอบครัวธรรมบัณฑิตช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ต้นมาช่วยเหลือช่วยวัดช่วยวาแล้วขอประกาศเป็นศักดิ์เป็นศรีว่าวัดมงคลรัตนารามผู้ที่เรียกว่าช่วยเหลืออะไรท่านหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นคืออำนวยธรรมบัณฑิตและพรรัตน์และยังมีหลายท่านหลายคนเช่นพี่วิสุทธิ์ชินสมบูรณ์อะไรต่างแม้กระทั่งยมแต๋วยมปริศนาแต่ว่าอำนวยธรรมบัณฑิตแล้วโบสถ์หลังที่เป็นหลักเป็นฐานอยู่ปัจจุบันนี้เ
ชื่ออำนวยธรรมบัณฑิตก็มีบทบาททำให้โบสถ์หลังนี้สำเร็จตามประสงค์ต่อแต่นี้ไปลุงจะขอให้หนูได้สรุปเป็นภาษาไทยแล้วหลังจากนั้นขอให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษเพราะอยู่ในช่วงคริสต์มาสอยู่ในช่วงปีใหม่อำนวยอวยพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอเชิญหนูพรนำพาได้ค่ะคุณลุงคริสต์มาสกับปีใหม่นี้ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือขอให้ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสมหวังนะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประชาธิปไตยให้ทุกคนค่ะอันนี้ของภาษาอังกฤษนี่ก็May this holiday bring you all the love and the luck in this world, ค่ะคุณลุงขอบใจและขอบคุณลูกสาวของคุณอำนวยธรรมบัณฑิตและคุณพรรัตน์ธรรมบัณฑิตวันนี้ได้มาสนทนาในรายการธรรมะติดปีกเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สาวหน้าตาสวยได้มาออกรายการธรรมะติดปีกซึ่งวันนี้หนึ่งในจำนวน3ใบเถาคือหนู A หนู B หนู C ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณนำหน่วยธรรมบัณฑิตและคุณพรรัตน์ธรรมบัณฑิตลุงต้องขอขอบคุณและขอบใจซึ่งคุณพ่อและคุณแม่อนุญาตให้ลูกสาวหน้าตาสวยคนนี้ได้มาสนทนานาปราศัยอย่างน้อยเป็นประโยชน์ต่อหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยว่าบ้านเมืองอเมริกาเขาพัฒนาให้ใช้หัวสมองให้เป็นตัวของตัวเองตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้แล้วมีอิสระเสรีฝากไปถึงหลวงพ่อหลวงพี่ประชาชนคนไทยตั้งแต่พระราชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจให้เอาตัวอย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วโดยเฉพาะประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นอย่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของคนไทยไปเอาตัวอย่างจากจีนจากรัสเซียจากอิหร่านจากซาอุดิอาระเบียหรือจากพม่าขอให้จิตใจคนไทยผู้นำทั้งหลายพัฒนาเอาประชาธิปไตยจากประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสจะได้เป็นตัวอย่างพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยพระพุทธศาสนาอยู่ได้คนไทยอยู่ดีถึงคำว่าสิวิไลรายการธรรมะติดปีกวันนี้เป็นครั้งแรกที่เชิญสาวหน้าตาสวยมาออกรายการด้วยแต่ก่อนจะออกมาก็ขออนุญาตจากคุณพ่ออำนวยธรรมบัณฑิตและคุณพรรัตน์ธรรมบัณฑิตวันนี้ผิดพลาดบกพร่องประการใดลุงขอบใจหนูพรอัมพาธรรมบัณฑิตซึ่งมาให้ความรู้เด็กไทยในอเมริกาปัจจุบันนี้ก้าวหน้าแล้วต่อไปอาจจะมีคนไทยหรือเชื้อสายไทยเป็นระดับประธานาธิบดีก็เป็นได้เพราะตอนนี้เป็นหมอเป็นนักข่าวเป็นนักการเมืองเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งคุณลินดาก็ยังเป็นสมาชิกในรัฐสภาสูงคนไทยปัจจุบันนี้ที่แคลิฟอร์เนียก็ยังมีคนไทยตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาชื่อว่า Red USA มีคุณชาวซื่อแท้คุณประจวบเจริญสุขซึ่งท่านเข้ามาอยู่ในการขณะนี้แล้วยังมีคุณจอมเพชรประดับคุณท่านดร.สุนัยจิรพงษ์ตะทอนพี่ประสงค์สุวรรณพานิชช่างแดงและคุณและยะเยอะแยะมากมายเราเป็นคนไทยแล้วท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งคนไทยในอเมริกาช่วยเหลือประเทศไทยไม่ให้เป็นทาสให้กลายเป็นไทยเพราะฉะนั้นคนไทยจะทำงานต่อไปด้วยหลักประชาธิปไตยผมจะจบด้วยคำว่ารัตนตยานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุโวด้วยอานุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณมีบารมีขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปรักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมั่นคงในพระธรรมวินัย
มั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วสุดท้ายขอให้ทุกท่านทุกคนรู้ถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุกราบขอบพระคุณมากครับ